ก็หลังจากที่เราได้รายงานข่าวนะที่คุณป๋อณัฐวุฒิยื่นมือเข้าไปช่วยคุณเป้าปรปักษ์อดีตผู้กำกับคิวบูชื่อดังที่กำลังป่วยด้วยหลายโรครุมเร้านะคะโดยการหารายได้เชิญชวนแฟนคลับมาร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือค่ะล่าสุดนะคะทีมข่าวของเราก็ได้มีโอกาสคุยกับอดีตผู้กำกับคิวบูถึงอาการป่วยตอนนี้ซึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าอาการเนี่ยยังไม่ดีขึ้นไม่สามารถทานอาหารเยอะเกินหรือว่าน้อยเกินไปได้ค่ะแล้วก็ยืนยันว่าจะไม่ไปโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวแน่นอนค่ะอาการตอนนี้รออย่างเดียวว่าไม่มันสุดก็หมายถึงว่าไม่มันเลวร้ายไปกว่าเดิมตอนนี้มีที่อาการมันเลวร้ายเพราะว่าอาหารเนี่ยเรากินไม่ได้ที่กินไม่ได้เพราะว่าเราอยากกินนะครับก็ผมมาสวยก็ผัดหรือข้าวอะไรเนี่ยแต่พอกินเข้าไปแล้วอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งระบบข้างในเนี่ยระบบในท้องเนี่ยมันจะเป็นพวกแก๊สเป็นพวกกรดเป็นพวกแน่นมันได้ทำให้เราเนี่ยทรมานมากพอทรมานมากเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรากินมากไม่ได้นะนี่การกินมากไม่ได้ปั๊บเนี่ยเรากินอาหารที่มันแข็งก็ไม่ได้แรงก็ไม่ได้แข็งก็คือประเภทแบบข้าวสวยแรงก็คือประเภทรสจัดอะไรเงี้ยครับก็เลยกินโจ๊กกับข้าวต้มซึ่งบางวันเนี่ยเราก็ต้องพยายามฝืนกินให้มันอยู่ได้ให้ฝากถึงแฟนๆที่เป็นห่วงหน่อยค่ะก็อยากให้แฟนคลับทุกคนดูแลสุขภาพอย่าประมาทยาไม่จำเป็นก็กินที่น้อยลงต้องมีทั้งคุณและโทษข้อสำคัญที่สุดต้องออกกำลังกายขอบคุณค่ะ